นี่เราก็มากันในโซนแรกนะครับมาถึงก็จะเจอกลุ่ม Civic FB ที่กำลังทำอยู่นะครับนี่คันนี้ครับ FB Turbo อันนี้น่าจะเป็นสเต็ปสตรีทยูทนะครับกำลังทำอยู่อันนี้คือเครื่องซิ่งมันต่างจากเสื้อปกติยังไงเสื้อมันก็คือเสื้อปกติแหละพี่แต่ว่าปอกมันไปอัดมาจากอเมริกาอ๋อนี่คือปอกมาจากที่อเมริกาใช่แล้วก็ เป็นโอลิงต้องวางโอลิงอ๋อมีร่องก็คือร่อง มันจะต่างกันใช่ก็คือวางลวดเนี่ยไว้วางลวดกันปากเก็ตแลบเลยอ๋อแล้วคือเราส่งเสื้อจากบ้านเราไปที่นู่นหนึ่งมีเพื่อนอยู่ที่นู่นเลยแล้วเพื่อนมันมีแบบไม่ได้เลยเพื่อนมันมีเสื้ออยู่ก็เลยบอกว่าให้มันอัดแล้วก็ส่งมาอ๋อให้เสื้อเด็กกับปีไปอัดมาให้อ๋อแค่นั้นเองใช่แล้วมันบ็อกซิ่งทำมาจากร้านชื่อว่า Inline Pro คือดังดิ้นมากที่อเมริกาเขาทำเครื่องวิ่ง7วิ่ง8ครับก็คือแล้วมันต่างกับของเราเยอะไหมการอัดของเขาก็ไม่ได้ต่างหรอกพี่แต่ว่าตอนแรกในมือแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไว้ใจลงกลึงไม่ได้อ๋อเราก็ไม่รู้ว่าไม่ให้ใครทำผมก็เลยถ้าชัวร์สุดก็ต้องที่นู่นเลยแล้วคือมันต้องอัดปอกมันต้องล้างปอกเดิมออกหมดเลยลายน้ำทุกอย่างออกหมดแล้วอัดปอกทิ้งเข้าไปแบบนี้อ๋อซึ่งวิธีการอัดมันก็ค่อนข้างยากมันไม่ได้บ้านเราไม่ได้ทำได้ง่ายๆก็เลยใช้อยากทำมาดูตัวเลขดูอะไรเพราะว่าเพื่อลงกลึงผมที่เราจะเปิดอ๋อเดี๋ยวจะเปิดลงกลึงด้วยในอนาคตใช่ไหมก็คือจะทำพวกนี้นี่แหละอัดปอกซิ่งทำผัดพอดรวมเมนได้หมดทุกอย่างเสื้อบิลเลตแล้วหนักกว่านี้คือต้องเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมใช่โคตรบางอ่ะต้องทำเสื้อเองบางมากเลยนี่ลูกแค่85 86คือสูตรของมันละกะหวังไว้เท่าไหร่ถ้าเสร็จ400 กว่าตัวบีเนี่ยนะเครื่องบีนะ400 กว่าตัวยางเป็น350คันละ350คันนี้ต้องมี400 กว่าแล้วก็คือลูกก้านข้อมาทุกอย่างครบหมดและแคมครับใช้ส่วนไหนแคมก็ใช้ของเพื่อนเป็นคนคิดแคมก็คือที่อเมริกาเหมือนกันแล้วก็ส่งมาให้ผมแล้วเราก็จูนเองก็คิดว่ารอบนี้น่าจะมี400 กว่าคาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะ400 กว่าแต่ต้องการจะลง9อยู่แล้วใช่ป่ะใช่อยากวิ่ง9เขาบ้างเฮ้ยถ้า9นี่ก็คันแรกในไทยนะเครื่องบีอ่ะแล้วพิกะแล้วอย่างนี้มันกี่ซีซีครับ2,000อยู่อ๋ออะไรเป็นข้อเดิมแต่คือเราเน้นเรื่องลูกโตอย่างเดียวอ๋อโอเคนิดๆแหละ2,000 นิดๆแต่ว่าชักก็คือข้อเดิมอ๋อโอเคเราจะช่วยนะครับบอดี้ก็คือคันนี้นะใช่ครับบอดี้คันนี้ครับรอดูครับอนาคตครับจากน้องหนึ่งโมชั่นจูนนิ่งจะลง9หรือเปล่าต้องรอดูกันเครื่องดีประมาณนี้กะไว้เท่าไหร่นะ300ครับ300 กว่าตัวใช่แคมเดียวเลยนะใช่เด็ดทำไมเดี๋ยวนี้มันไปไกลจังวะใช่ครับจะเอามาแค่นะแค่เอาอย่างไหนแต่ว่าพี่คนนั้นเป็นเจ้าของตู้ทำไมไม่ดูบุหรี่มันไม่ดีใช่ไหมโอ้ยอุ้ยนวดดูบุหรี่ไม่ดีมึงรู้ปะเนี่ยนี่นะครับเครื่อง18 Turbo แต่ว่าแรงมาคร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณสัก300 กว่า 400 ป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบูทน่าจะแบบพอประมาณดูแล้วโอ้แต่ไม่แน่นะครับดูTurboดิลูกก็เริ่มเลยแอบซ่อนความ อันนี้ของอาร์มเองใช่ไหมเปิดเครื่องโชยดิอันนี้เครื่องอะไรเครื่องบีเนี่ยครับของน้องอาร์มตากล้องเรซซิ่งนะครับเครื่องบีคันนี้ทำเวลาดีสุดอยู่เท่าไหร่12.2ต้องลงอีกป่ะ12.2แรงม้าตอนนี้อยู่เท่าไหร่คันนี้อันนี้340เป็นเครื่องดีเป็นอีกโซนนะครับรวม EK นี่คันนี้ครับรถพี่ชายสุดที่รักของผมครับพี่แฮกขายนะครับอันนี้ขายเป็น EK 2นะครับแล้วก็ได้แต่งเป็นชุด EK 3มันคือรุ่นอะไรนะซิตี้ป่ะ GA 2ครับ City GA 2หายากมากเลยนะเนี่ยไปได้แต่ใดมาดิสตาร์ได้เลยเนี่ยเสียงไม่นึกว่าแคมเดียวเลยเนี่ยคันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่14.0ครับ14.0ทำมาเยอะไหมไม่เยอะข้างในไม่มีอะไรมีแคมครับแล้วก็มีท่อไอดีอ๋อนี่ Infinity ก็คือมีแคมมีท่อไอดีแล้วก็มีกล่องเกียร์ยังเกียร์เดิมอยู่ปะเกียร์โค้ด345โค้ด345โวยไปได้ไกลแต่ผมยังขี่ไม่ได้เลยพี่คันนี้นะครับเป็นรถแข่งของทางสำนักเองนะครับขับโดยน้องเน่งครับเองนะครับเครื่องแคมเดี่ยวนี้รถของน้องเนทเองใช่ปะวิ่งอยู่ 13.5ผู้หญิงขับด้วยนะครับวิ่งอยู่ 13.5 นี่ไม่ธรรมดานะโคตรแรงเลยนะมีโอกาสเห็น12แน่นอนครับในอนาคตแต่ตอนนี้ขอแปลงร่างเป็นรถเซอร์กิตก่อนค่อยกลับมาแดกเริ่มเข้าเว็บไซต์หาความรู้ก็เลยมีเว็บนึงที่แบบเขาสอนผ่านออนไลน์ครับก็เลยไปสอบสมัครดูว่าแล้วก็ลองเรียนจูนตอนแรกก็เรียนจูนผ่านวิดีโอก่อนเสร็จปุ๊บก็เป็นไลฟ์คอนเฟอเรนซ์ก็เรียนจูนรถปั่นจะได้รับเสร็จปุ๊บก็พอเรียนจบมาปุ๊บก็เลยมาลองจูนรถตัวเอง หน่อย182ม้าพี่แคมเดียว E85 เน็ตลื้อแคริกาเท่นะเป็นไงบ้างครับกับการขับแบ็คและเซอร์กิตชอบไหนมากกันชอบทั้งคู่เลยค่ะแล้วไหนยากกว่ากันครับไปกว่าแบ็คยากกว่าใช่ทำไมอ่ะว่าอันนั้นอ่ะ20ตัวผมติดภาพในแคมเดียวมันต้องเป๊ะมากเซอร์กิตมันแก้ตัวได้30,000เท่าไหร่อ๋อโอเคครับแล้วตอนนี้ปัญหาของแบ็คเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาก็เครื่องมีปัญหาเครื่องระเบิดไปซะแล้วอันนี้คือความแม่นยำนะที่ผมใช้คือแม่นมากไปหน่อยโอเคครับสู้ๆนี่ครับเป็นของเนททำนั้นแหละก็พอหอมปากหอมคอนะครับกับอู่โมชั่นจูนนิ่งซึ่งเป็นของน้องเหน่งกับน้องเนทน้องเหน่งก็เป็นคนทำนะครับเริ่มจากเขาเรียกไงทำเองศึกษาเองจากอินเทอร์เน็ตนะครับจนมาเปิดอู่ได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วกับน้องเนทนะครับซึ่งเป็นแฟนเขาขี่เองด้วยนะเป็นผู้หญิงไม่ธรรมดาจริงครับยังไงก็ฝากเชียร์เวลาโมชั่นจูนนิ่งเขามีแข่งทั้งแดกและเซอร์กิตนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านนี้ก่อนยังไงก็ฝากกด subscribe แล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับ